ในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับก็จัดเวทีชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงการลงประชามติที่จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้นะครับขณะที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ย้ำว่าจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและถูกต้องครับไปดูบรรยากาศกันนะครับที่หอประชุมเพรมตินสุลานนท์จังหวัดนครราชสีมาคุณสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้เปิดโครงการประชุมชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญประชามติและประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นครั้งที่4เพื่อรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเสริมสร้างวิถีชีวิตและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยมีคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้แทนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ผู้แทนคณะรัฐมนตรีและผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขึ้นเวทีร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามให้กับผู้บริหารท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่นผู้แทนสาขาพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองภาคพลเมืองและประชาชนทุกสาขาอาชีพนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนในพื้นที่20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน512คนด้วยโดยวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารนะครับจากกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีตำรวจจากตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมางานป้องกันจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า50นายมาสนที่กำลังการรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดโดยที่คุณสมชัยขออภัยครับโดยที่คุณสุภชัยสมเจริญประธานกกต.ก็บอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นตระหนักดีว่าปัจจัยที่จะทำให้การออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์สุจริตและเที่ยงธรรมการออกเสียงประชามติได้รับการยอมรับนั้นก็ต้องมาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายจึงได้จัดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญประเด็นคำถามเพิ่มเติมบทบาทของรัฐบาลและกระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงรวมทั้งเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้สอบถามประเด็นที่ไม่เข้าใจเพิ่มเติมตลอดจนให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์โดยประธานของกกต.ก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าหากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติได้รับข้อมูลข่าวสารและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่จะลงคะแนนเสียงอย่างครบถ้วนรอบด้านแล้วก็จะตัดสินใจลงคะแนนออกเสียงประชามติด้วยจิตสำนึกที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงปราศจากอคติและอิทธิพลใดๆมาครอบงำไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็จะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายครับ